สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะเรามาอยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบ้านอีกค่าในวันที่1นั่นเองนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราต้องคุยก่อนว่ามันจะมีเควสที่เป็นเนื้อเรื่องด้วยนะฮะดังนั้นเหมือนเดิมนะครับผมจะทำการแยกตรงส่วนของเนื้อเรื่องไปอีกคลิปนึงนะฮะถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะแนบตรงส่วนของลิงก์ไว้ให้นะโอเคนะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของกิจกรรมกันบ้าง นะครับตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับถ้าเป็นตรงส่วนของอันนี้นอกจากในเรื่องอันนี้นะครับเราจะเจอกับตรงส่วนของมินิเกมครับซึ่งตรงส่วนนี้ตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆหาตำแหน่งไม่เจอนะครับเราเข้ามาตรงนี้นะฮะตรงนี้นะกิจกรรมใช่ไหมกดรายละเอียดนะครับแล้วกดเข้าท้าทายครับเขาจะมาร์กตำแหน่งให้เราแบบนี้เราสามารถกดเทเลพอร์ตได้นะครับทั้งนี้อันนี้นะฮะอันนี้ที่ผมไม่รู้อยู่เรื่องนึงก็คือตรงส่วนของอันเนี้ยจำเป็นต้องเล่นเควสก่อนหรือเปล่าอันนี้ที่ไม่ชัวร์นะครับแล้วก็เนื่องจากตรงส่วนเนี้ยครับมันมีเรื่องของไทม์ไลน์ของเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมเลยไม่มั่นใจว่าต่อให้เราผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับของกิจกรรมเสร็จปุ๊บเรื่องเนี่ยมันจะยังเหมือนกันไหมนะเราคุยกันตรงๆนะครับตัวกิจกรรมเนี่ยครับหลักๆเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปผ่านเควสนะครับในส่วนของบทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพนะครับจะเป็นเควสฝั่งของเมืองมอนนะฮะมอนสเตตนั่นแหละฮะแล้วก็ต้องส่วนอันนี้นะครับเควสระดับตำนานงานแสนยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็จะต้องมีแรงผจญภัยนะครับถึงอยู่ที่เลเวล20นะครับอันนี้นะโอเคนะครับอันนี้คือเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปว่าในส่วนของมินิเกมกันบ้างนะครับตรงส่วนของมินิเกมเนี่ยครับพอเรามาตรงนี้เราวาร์ปมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะมีตรงส่วนของประตูเหมือนเดิมเลยนะครับเราเข้าแบบนี้ซึ่งเราต้องคุยก่อนนะครับว่ามันเป็นมินิเกมที่มีตัวให้ทดลองเล่นและต้องใช้ตัวบางส่วนของตัวเองเหมือนกันโดยที่จะแบ่งเป็น3ระดับมีแบบง่ายแบบธรรมดาแล้วก็แบบยากนะครับทีนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันตรงส่วนของศัตรูที่เจอเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็น3รอบโดยที่รอบแรกเนี่ยจะเจอรูนไก่นะฮะอันนี้รูนไก่อิลิชอร์นะครับแบบที่มันเป็นอิลิทมอนเตอร์นะครับแล้วก็พวกนี้ฮะรูนสเกลทั้งหลายแหล่นะครับรูนสเกลรูนเดสทรอยเออร์นะครับพวกนี้แล้วก็ตรงรอบ2เนี่ยครับจะเจอเป็นเหล่าเห็ดส่วนรอบ3เนี่ยครับตรงนี้น่าจะมีปัญหากันสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันจะเจอตรงส่วนของอบิสเมสอยู่ตอนท้ายนะแต่ตอนแรกจะเป็นพวกมอนเตอร์นะครับที่มีธาตุน้ำอยู่ในตัวอยู่แล้วดังนั้นนะครับสำหรับทีมสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้ผมจัดแบบอันนี้นะฮะผมเอาตัวเฉพาะของที่เป็นกิจกรรมแล้วก็ตัวที่มั่นใจว่าทุกคนต้องมีนะครับที่เขาต้องแจกหรือเราอาจจะต้องเปิดอะไรเงี้ยครับมาใส่นะโดยที่เปิร์กนะครับผมใส่ไปตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมคีย์ดูนะฮะสำหรับด่านที่1 นะครับผมจะใช้เป็นทีมของน้องนาฮิดะแล้วก็เหย่าๆนะฮะเหย่าๆมีหน้าที่ฮิลนะครับแล้วก็เอาบาบาร่านะครับเข้าไปแปะน้ำนะจะเป็นอันนี้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับอันนี้นะอันนี้เปิร์กที่ผมใส่ให้เขานะครับจะเป็นตรงส่วนของลัสเซเลียนนะครับลิซึมนะครับตัวนี้นะซึ่งมีผลนะครับในเรื่องของพวกปฏิกิริยาเนี่ยครับของตระกูลธาตุไม้เนี่ยถ้ามันทำเสร็จปุ๊บอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำการเพิ่มตรงส่วนของค่าความชำนาญธาตุนะครับอันนี้นะเพิ่มทั้งทีมนะฮะเป็นเวลา12วินาทีซึ่งเอฟเฟกต์นี้เกิดได้ทุก 0.1 วินาทีและมันสเตตได้3ครั้งนะครับโอเคนะอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ใส่นะครับจะเป็นอินเตอร์ไวน์รู้เปล่าผมอ่านชื่อผิดไหมนะไม่เป็นไรนะฮะก็จะเป็นเบอร์1เนี่ยฮะเบอร์1กับเบอร์2อันนี้ส่วนที่2เนี่ยครับเนื่องจากมีลิซ่านะครับผมตั้งใจใส่ลิซ่าตรงนี้เพื่อเอาไว้เล่นกับออยท่ามในด่านสุดท้ายนะครับสังเกตนะมันจะมีตรงส่วนของสายโยงเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยถ้าสมมุติผมใส่ตัวละครไปตรงนี้สล็อต1อันนี้ฮะมันจะลิงก์มาที่คลิปที่2ด้วยแบบนี้นะครับก็คือจะใช้ตัวละครซ้ํากันได้นะโอเคนะแต่ว่าไอ้การลิงก์นะครับลิงก์ได้เฉพาะที่นะฮะมีเส้นอย่างนี้เท่านั้นนะครับนอกนั้นนะครับคือต้องเปลี่ยนตัวละครที่ไม่ซ้ํากันซึ่งตรงส่วนของทีมที่2เนี่ยด้วยความที่ผมใส่ลิซ่ามาครับเสร็จผมกลัวดาเมจเขาจะไม่พอผมก็เลยใส่ตรงส่วนอันนี้นะครับ Awakening Thunderbolt นะครับอันนี้มานะซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นการที่นะฮะเพิ่มตรงส่วนของโบนัสความแสบไฟฟ้าทั้งที 60% แล้วก็อันที่2นะครับอันนี้อันนึงที่ผมใส่มาก็จะเป็นตรงส่วนของความชำนาญธาตุตัวละครทั้งหมดเพิ่ม200นะครับ200แบบดิบๆเลยนะแล้วทีมที่3นะครับอันนี้ผมใส่เป็นพี่แต้มใส่เป็นอันนี้ฮะลิงลิซ่าลงมานะครับเพื่อให้แปะตรงส่วนของไฟฟ้าได้เพราะผมจะเล่นเป็นปฏิกิริยาของตระกูลปลุกเร้านะครับตระกูลปลุกเร้าเพื่อขยายบีบอัดนะฮะแล้วก็ด้วยที่ว่าตรงส่วนนี้ครับตรงส่วนของนาสุดท้ายเผอิญว่าตรงส่วนนี้มันมีมอนเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำเยอะผมเลยใส่เคยะเข้ามาช่วยอันนี้ทุกคนน่าจะมีนะฮะแต่ให้ระวังตายนิดนึงแล้วก็ใส่โดเอลเข้ามาช่วยนิดนึงนะฮะเพราะตอนนี้ไม่มีฮิลเลยแต่ถ้าเพื่อนๆนะฮะมีตัวละครมากกว่านี้ก็สามารถที่จะเล่นได้นะแต่นี้ก็อันนี้จริงๆทีมผมไม่ถนัดแต่ว่าตัวละครเนี่ยน่าจะเป็นเซตติ้งที่น่าจะพอหาได้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็เลยลองใส่มาให้นะโอเคไหมอันนี้นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าบาบาร่าเนี่ยน่าจะแจกนะคิดว่าน่าจะแจกโซโนเอลเนี่ยครับยังไงก็ต้องแบบ
น่าจะเจอกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสุ่มต้องบอกว่าเป็นส่วนของกาชาครับมันจะมีกาชาโนเอลอยู่คิดว่าน่าจะสุ่มกันเกือบทุกคนหรือเปล่าก็น่าจะหาง่ายส่วนเคยะนี่แจกอยู่แล้วโอเคนะซึ่งบอกเลยว่าเลเวลผมนี่เข้าขั้นหนักอยู่เวนโนเอลอะฮะวาวาล่ากับตรงส่วนของเคยะนี่แทบไม่มีของเลยส่วนโนเอลของกลางๆและผมจะใช้แค่โนเอลเปิดเกาะเฉยๆกับเปิดอันติฮิวนะครับอ่ะถ้าเป็นไปได้นะโอเคทีนี้นี่ฮะเดี๋ยวเราไปทางนี้เลยนะฮะก็เผื่อผู้เล่นใหม่เล่นนะครับสำหรับทีมในส่วนของด่านแรกเนี่ยครับด้วยความที่มันมี2ฮิวดังนั้นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นที่มือผมอะฮะอาจจะกดไม่แม่นนิดนึงอะนะนี่เราไปเล่นกันนะครับอันนี้เราก็เปิดเรียบให้เรียบร้อยก่อนนะฮะอันนี้มีกระเด็นนิดหน่อยฮะเอายาวๆนะฮะแปะตรงส่วนของยูกุยได้เปล่านะคือผมอ่านผิดเป็นยูกุยประจำเลยอันนี้นะครับก็เป็นตระกูลมะเฟืองนะฮะเป็นมะเฟืองอันนี้ก็จริงๆถ้าสมมติมีตัวน้ำแข็งก็มาใส่ได้นะครับจะแช่เขาแบบค้างอยู่หรือว่าจะเล่นวิธีอื่นก็ได้นะฮะอันนี้พวกมันเป็นตัวฮิวหลักๆอะครับก็ต่อให้มันจะกระดึ้งกระดึ้งแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจริงแต่ต้องพยายามกรุ๊ปมอนนะครับเพราะว่ามะเฟืองมันมีดาเมจจริงแต่ว่าระยะมันจำกัดอะนะแล้วก็เผื่อนะฮะเพื่อนๆสังเกตเห็นอันนี้ไหมครับมันจะมีตรงส่วนของอันนี้ฮะเฮียมอนเตอร์ที่มีสีแปลกๆอยู่ตรงนี้อยู่ครับซึ่งตรงนี้เราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับตรงส่วนของบัฟของเราถ้าสมมุติเราตีมอนเตอร์ตัวนั้นตายครับเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาครับเป็นตรงส่วนของบัฟติดตัวกับเรานะฮะโดยที่ถ้าสมมุติเราทำการโจมตีไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดขึ้นกระแทกนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะมันใช้ได้จำกัดนะฮะรู้สึกจะใช้ได้4ครั้งมั้งแล้วก็อยู่บัฟตรงนี้ครับเราอยู่ต้องใช้ให้ทันภายใน10วิอะครับแต่ที่ผมไม่ชัวร์ก็คือบัฟตรงส่วนเนี้ยถ้าสมมุติเราทำการขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้พอขึ้นเสร็จปุ๊บสมมติผมบอกว่าผมเหลืออยู่2วิปรากฏว่าค่ามอนเตอร์ตัวนี้ซ้ำอะครับบัฟที่ขึ้นมาต่อกันเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนคือมันจะรีเป็น10วิเลยหรือว่ามันจะใช้เป็นตรงส่วนของ2วิแล้วบวกไปอีก10วิอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ก็เอาให้รู้นะฮะว่ามันมีนะโอเคมั้ยอันนี้เพื่อนมันเช็คยากนะฮะก็จะนิดนึงนะครับอันนี้เปิดอันติฮิวนะฮะยืนนะครับยืนแท้งไปนะฮะให้น้องเหยาๆนะครับแท้งไปนะฮะเพราะเลือดน้องเยอะมากโอเคจริงๆถ้าสมมติมีชิงชิวอะไรพวกนี้ครับก็เอามาเล่นได้นะฮะอันนี้พอดีผมเอาคีย์แบบคิดว่าน่าจะเล่นได้ฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็ไม่หนักกับผู้เล่นใหม่มากเกินไปซึ่งเลเวลของกับพร้อมบาบาร่านั้นก็เดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เป็นสมุดที่ผมไม่รู้จะใส่ตัวไหนซึ่งจริงๆบาบาร่าก็ไม่ได้มีเบรดนะฮะยังไม่ได้บิวเวนบาบาเรียนนะตามที่หลายคนเลือกแล้วก็อันนี้ผมก็พยายามใส่ตรงส่วนของไมเดนบีเลิฟนะครับกันตายนะฮะเอามาฮิวนะครับคาดว่านั่นจะไม่ตายแหละแล้วก็ไม่ตายแล้วแหละพอดีตาแรกครับที่ผมเข้ามาในนี้ผมล่อซับเต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยนะฮะอับบาบาร่าแบบที่ไม่ใส่ของมาใส่แค่สมุดมาครับแล้วเซตอาร์ติแฟกต์ก็ไม่ค่อยจะมีโอเคนะทีนี้ไปกันต่อนะครับกับในด่านที่2นะครับด่านนี้นะฮะก็ตามที่บอกนะครับก็จะเจอกับเหล่าน้องเห็ดนะครับเหล่านี้นะฮะซึ่งถ้าสมมติคุณใส่ตามผมมาข้อประเด็นปัญหาของด่านนี้ก็คือตรงส่วนของลิซ่าเนี่ยครับคือให้เขายืนฟิวนะครับเพราะว่าตรงส่วนของอันนี้ครับเห็ดมันแบบเห็ดค่อนข้างที่จะแว้นพอสมควรนะฮะซึ่งใช่ครับสกิลของลิซ่านะฮะมันจะมีปัญหาอยู่ข้อนึงก็คือถ้าสมมติมันไม่ได้มาอยู่ในระยะวงครับมันจะช็อตไม่ถึงผมก็เลยพยายามมายืนฟิวนะครับแล้วก็น้องนิดานะครับสกิลตรงส่วนของสกิล E เขาค่อนข้างจะให้มาแรงนะแป๊บนึงฮะไม่ชินปุ่มเดี๋ยวไปโอเคนี่ฮะเดี๋ยวเราไปฮะด้วยความรวดเร็วนะครับก็จะเจอเป็นแก๊งเห็ดเหล่านี้นะฮะนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มจะไม่ดีและเลือดน้อยเนี่ยครับกดตรงส่วนของน้องเหยาๆเอามาฮิวได้นะครับอัลติเมทเขาก็ฮิวนะคือตรงส่วนของน้องกระต่ายเนี่ยครับเขาจะปาตรงส่วนของแบบคล้ายๆเป็นหัวใช้เท้าออกมาใช่ไหมเป็นลาดิสอะไรเงี้ยครับซึ่งปกติแล้วครับเขาจะปานะครับจะเน้นตรงส่วนของการฮิวเราก่อนถ้าเลือดเราแบบต่ำกว่า 70% นะแต่ถ้าเกินเนี่ยมันจะไปปาใส่มอนแบบนี้อย่างที่เห็นอยู่นะฮะตอนนี้นะเห็นไหมอันนี้ก็จะแปะท่าด้วยนะครับก็หลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าอยากให้มันโดนทั้งมอนทั้งเราก็พิชิตมอนหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดูด้วยนะว่าเอาตัวอะไรไปชิดมอนนะครับหรือจะตายเอานะโอเคไหมถ้าไม่ไหวนะฮะทำการกดอัลติเมทนะครับเรียกน้องกระตุ่ยออกมาช่วยกันยิงได้นะฮะแบบนี้นะโอเคนะเดี๋ยวมึงฮะด้วยความทีมมอนเขาเข้าหาแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะกดสกิลนี้แล้วก็อัลติเมทนะฮะนี่ฮะคือน้องนะฮะเขาให้เลือดมาเยอะมากเลยครับเนี่ยครับ คือ 30,000 กว่าครับคืออึดเลยอ่ะอึดเลยแบบสบายๆครับแต่กระตุ่ยก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวนะฮะดังนั้นก็นะฮะสลับใช้กันเอานะแต่ให้รู้นะฮะว่ามันมีแบบนี้นะโอเคนะนี่แล้วก็นะฮะรอนาฮิระทำดาเมจนะครับแล้วเราก็แปะไฟฟ้าสลับกันไปนะฮะโอเคทีนี้มาว่าในส่วนของทีมสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นพี่แต้มนะครับ
แล้วก็เผื่อนะครับอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะครับมันมีการจัดลำดับตัวละครนะครับมันสับได้นะแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันเล่นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ตามนั้นฮะโอเคนะแล้วตรงส่วนของพี่แต้มเนี่ยครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะตรงส่วนของพี่แต้มเนี่ยครับเวลาเรากด E เนี่ยครับมันกดชาร์จค้างได้นะครับแบบนี้แล้วสมมุติเรากดปล่อยเนี่ยมันจะวาร์ปขึ้นบนเวลาเล่นนะครับกดทุบลงมานะฮะถ้าทุบโดนศัตรูมันจะได้กระจกเนี่ยครับเห็นไหมกระจกตรงเนี้ยมันจะได้เพิ่มอีกอันนึงนะครับแม็กอยู่ที่3พยายามเลี้ยงกระจกให้ได้มากที่สุดนะคือผมก็ไม่ได้แม่นแต่แนะนำนะครับให้เลี้ยงนะที่การเพิ่มกระจกตรงเนี้ยคือกดสกิล E กับกดตีค้างแบบนี้มันจะเพิ่มกระจกมาถ้าโดนมอนนะทีนี้เดี๋ยวผมเริ่มนะครับตรงส่วนนี้ตรงส่วนของถ้าไม่ตายพี่แต้มนะครับถ้าเราไม่มีกระจกเลยนะครับมันจะสร้างกระจกมาให้เราสามอันนะครับแบบนี้แต่คือตัวเลขมันเริ่มยุบยับยุบยับอะครับก็จะสังเกตยากหน่อยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามนะฮะที่จะกดนะฮะเลี้ยงกระจกไว้ให้สามอันนะครับโอเคนะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอยู่นิดนึงเดี๋ยวหน้าแหกอันนี้นะครับนี่แบบบอกคร่าวๆนะครับทั้งนี้ตัวพี่แต้มเนี่ยครับจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมติเพื่อนนะครับทำการสับตัวเขาออกจากฟิลเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกระจกจะหายเรียบเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเล่นก็ระวังกันนิดนึงนะฮะตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นวิธีนี้เอาเคย่านะฮะมาแช่ชืบนี่เรียบร้อยเราก็จัดการนะครับไปตัดสเต็ปนะฮะปุ๊บนี่อ่ะกระจก3ใช่ไหมโอเคนะฮะแบบนี้นะฮะก็จะสบายๆนะฮะอันนี้ใช่ไหมได้เลยฮะนี่เลยเสร็จปุ๊บอันนี้บอกก่อนนะครับตัวพี่แต้มเนี่ยครับด้วยความที่มาเป็นไม้เดี่ยวแบบนี้ครับมันจะมีปัญหาในการเจนพลังงานนะกดเคยะนะครับแบบนี้นะครับอันนี้สกิล E เขามันเจนพลังงานธาตุให้นะครับถึงจะไม่ตรงธาตุแต่ก็พอใช้ได้นะซึ่งก็เอามาใช้ได้นะฮะบอกก่อนตุบตับตุบตับกลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มเสียวโอเคแป๊บนึงนะน่าจะแหกนี่ก็เป็นไอเดียในการจัดทีมนะฮะเผื่อใครเอาไปเล่นนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการเคลียร์อาบิสเมทเหล่านี้แป๊บนึงนะฮะตึม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 เคย่าไปเลยแช่ให้หน่อยลิซ่านะฮะโอเคซุปเปอร์คอนดักทุบนี่พอดีผมติดการเล่นชายนะครับสังเกตนะว่าผมจะกดไอชาร์จค้างอะครับก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่แย่นะครับอันนี้นะคือต้องส่วนคะแนนเนี่ยครับเราต้องคุยกันก่อนว่าอันนี้ครับจริงๆมันเอาอยู่ที่ 8,000 ก็ได้ของครบแล้วนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็เกินอยู่นะครับคิดว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะสำหรับอันนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะครับในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันแรกนะครับหลักๆเอาวันแรกก่อนนะมันจะมีในส่วนของการที่ให้ไปมอนเจมนะครับทั้งหมด80แล้วก็ของสีปะถานะครับแต่จำเลขตรงนี้นะฮะจำเลขตรงนี้นะฮะถ้าอยากได้ของครบกด 8,000 ถ้าเอาแค่ไปมอนเจมนะครับ 2,000 ก็พอโอเคนะครับตามนี้นะเราคุยกันอย่างนี้ก่อนนะฮะอันนี้อย่าลืมว่าปรับระดับความยากได้นะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ไม่ไหวเอาแค่ระดับความยากแบบง่ายหรือปานกลางก็พอนะและที่นี่นะฮะในส่วนของคอสตูมเนี่ยครับตอนนี้จะยังไม่ได้นะครับเงื่อนไขตรงนี้คือจะต้องมีตรงส่วนของคะแนนสะสมนะครับในส่วนของการท้าทายเนี่ยทั้งหมด 10,000 คะแนนแล้วก็สำเร็จด่านการท้าทายทั้งหมดด้วยกัน5ด่านนะครับเท่ากับเราจะต้องรอปลดนะครับโดยที่ณปัจจุบันเนี่ยครับมันปลดมาแค่1ด่านนะครับอันนี้เท่าที่ผมดูเวลาเนี่ยครับน่าจะปลดมาวันละด่านเลยโอเคนะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time friend เจอกันครับ